กลงคุณได้คำตอบแล้วใช่ไหมฉันไม่มีคำตอบหรอกฉันมีแต่คำถามว่าไงนะครับคำถามของฉันก็คือที่คุณมาข่มขู่แบล็กเมลฉันเนี่ยไม่กลัวฉันฟ้องคุณพ่อหรอก็น่าจะรู้ดีนี่ว่าพ่อฉันเป็นใครถ้าคุณฟ้องพ่อคุณก็จะรู้ความจริงว่าคุณแอบมีชู้จนสามีต้องขอหย่าทีนี้พ่อคุณก็จะช่วยอะไรไม่ได้เลยจริงอยู่คุณอาจจะเล่นงานผมได้แต่คุณก็ต้องเสียสามีคุณไปอยู่ดีแล้วคุณจะยอมแลกหรอพวกผู้ชายเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเนาะคิดว่าตัวเองฉลาดที่แถมโง่สิ้นดีฉันจะช่วยแกโง่ให้นะคุณพ่อฉันไม่มีวันยอมให้พี่ไพรหย่ากับฉันหรอกและทันทีที่เขารู้ว่าคุณเล่นงานฉันอยู่คุณพ่อจะลงมาปกป้องฉันแน่นอนและคุณพ่อฉันนี่แหละที่ช่วยฉันปกปิดเรื่องทั้งหมดไม่ให้มีใครรู้เหมือนอย่างที่เขาเคยทำมาตลอดไม่จริงคุณไพรบอกผมว่าพ่อคุณไม่รู้ว่าคุณแอบมีชู้ถ้ารู้คงรับไม่ได้ก็ฉันถึงบอกไงว่าผู้ชายนี่มันโง่โง่เหมือนกันหมดน่ะไอ้เรื่องยากเนี่ยฉลาดนะไอ้เรื่องง่ายเนี่ยเสือกโง่และทีเนี้ยฉันก็จะโทรหาคุณพ่อคุณตาคุณตาจะทำอะไรนะครับในเมื่อคุณพ่อรู้ทุกเรื่องฉันก็จะบอกคุณพ่อเพิ่มอีกเรื่องนึงว่าตอนเนี้ยมีทนายเลวๆคนนึงพยายามจะขู่เอาเงินฉันจากลูกอุบัติอุบาทและทีเนี้ยคุณพ่อจะว่ายังไงก็แล้วแต่คุณพ่อแล้วแหละจะให้เงินคุณหรือจะให้อย่างอื่น คุณตาครับคุณตาครับผมว่าเรามาคุยกันดีๆก่อนดีกว่าครับฮัลโหลค่ะคุณพ่อคุณตาครับคุณตาครับผมยอมแล้วครับผิดไปแล้วครับคุณตาตาอย่าทำแบบนี้เลยนะครับยอมแล้วครับฮัลโหลแกได้ยินที่ฉันพูดหรือเปล่าแกมีอะไรก็รีบพูดมาสิผมขอโทษเดี๋ยวตาโทรกลับนะคะคุณพ่อผมยอมนะครับผมยอมแล้วโชคดีนะที่วันนี้คุณพ่อฉันงานยุ่งก็เลยไม่ได้ถามอะไรมากอ้อขอโทษด้วยนะที่เมื่อวานเนี่ยฉันหมดแต่เครียดเรื่องอื่นอยู่เลยไม่มีสติที่จะคุยให้รู้เรื่องแต่วันนี้ฉันสมองปลอดโปร่งละแกก็น่าจะรู้ชัดนะว่าคนอย่างฉันเนี่ยไม่เคยกลัวหมาจรจัดที่คอยมาวิ่งตามเห่าตามและสิ่งที่แกต้องทำก็คือทำลายทุกอย่างที่มีให้หมดซะครับครับครับผมสัญญาครับเธอกำลังซ่อนรักไว้